วันเพ็ญวันเพ็ญเป็นไงบ้างวันเพ็ญขึ้นมานั่งดีๆป่ะขึ้นมานั่งดีๆนะวันเพ็ญรู้สึกเวียนหัวแล้วก็ขึ้นไส้จากพี่เรืองแต่พอพี่เรืองมาหาวันเพ็ญก็รู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะจ้านั่งก่อนโอ๊ยวันเพ็ญมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงอะไรหรอคะพี่เรืองไปได้ยินอะไรมาก็ที่เขาลือกันไงว่าหลานกำลังจะมีลูกกับพี่พี่เรืองงั้นไปเก็บเสื้อผ้าเลยพี่จะปล่อยให้หล่อนอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วไม่นะจ๊ะพี่เรืองนี่พี่เรืองไม่อยากมีลูกกับฉันขนาดนั้นเลยเหรอถึงขนาดต้องไล่ฉันออกไปจากที่นี่อ่ะพี่ไม่อยากมีลูกกับฉันจริงๆเหรอฉันไปตามทางของฉันเองก็ได้อ่ะโอ้พี่เรืองใช่สิพี่บอกให้หล่อนไปเก็บเสื้อผ้าก็เพราะพี่จะพาหล่อนไปอยู่ในบ้านของพี่พี่จะปล่อยให้ลูกกับเมียของพี่อยู่ในบ้านแบบนี้ได้ยังไงพี่เรืองวันเพ็ญกราบขอบพระคุณพี่เรืองนะคะที่เมตตาวันเพ็ญวันเพ็ญไม่กล้าเข้าไปอยู่บ้านใหญ่หรอกค่ะวันเพ็ญกลัวจะไปขวางหูขวางตาคุณนายเมียใหญ่พี่แล้วยิ่งวันเพ็ญมีลูกแล้วด้วยวันเพ็ญจะยิ่งกลัววันเพ็ญฟังพี่นะต่อไปนี้วันเพ็ญไม่ต้องกลัวใครทั้งนั้นพี่จะไม่มีวันปล่อยให้ใครทำร้ายวันเพ็ญได้อีกพี่เรืองเมตตาวันเพ็ญจริงๆวันเพ็ญขออยู่ต่อที่นี่ก่อนได้ไหมจ๊ะวันเพ็ญรู้สึกว่าวันเพ็ญอยู่ที่นี่แล้วปลอดภัยสบายใจที่สุดแล้วจ้ะวันเพ็ญแต่พี่ว่าน้าพี่เรืองให้วันเพ็ญอยู่ปลอดภัยนะจ๊ะน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 ะเอาไว้วันเพ็ญคลอดลูกของเราเมื่อไหร่เนี่ยวันเพ็ญค่อยย้ายไปอยู่ที่บ้านหลังใหญ่ของพี่ยังสง่าผ่าเผยเนาะถ้าอย่างนั้นก็ตามใจน่ารักที่สุดเลยค่ะพี่เรือน